สวัสดีครับสำหรับคนที่ทำรายงานทำวิจัยเขียนงานเขียนคอนเทนต์หรือทำงานที่มีข้อความเยอะๆไม่อยากใช้เวลาในการตรวจสอบความผิดคลิปนี้ผมมีทริคดีๆในการตรวจสอบความผิดแบบอัตโนมัติมาฝากกันนะครับสำหรับวิธีการให้เพื่อนๆเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดเข้าไปใช้งานได้เลยจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโดยการมาคลิกตรงนี้เข้าสู่ระบบนะครับวิธีการเข้าสู่ระบบจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับคือการล็อกอินจาก Facebook ล็อกอินจาก LINE นะครับแล้วก็การสมัครใช้งานเพื่อล็อกอินผ่านระบบของเว็บไซต์จากนั้นกรอก username และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานนะครับผมจะใช้วิธีการล็อกอินเข้า Facebook นะครับก็มากดตรงนี้เลยนี่นะครับเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้สามารถใช้งานการตรวจสอบความผิดได้เลยสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบความผิดก็ง่ายๆครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันก็คือ copy วางแล้วก็ตรวจนะครับ copy ก็คือเราต้องไป copy ข้อความของเรานะครับที่ต้องการตรวจความผิดแบบนี้นะครับ copy เลยจากนั้นนะครับวางก็ให้มาวางตรงนี้นะครับให้กด Ctrl V จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายให้เราตรวจสอบความผิดด้วยการกดตรงนี้นะครับโอเคครับตรวจความผิดสำเร็จนะครับถ้าเกิดมีคำไหนผิดนะครับมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขให้ถูกได้เลยครับนี่นะครับกระจายทำงานนะครับจากนั้นลองกดตรวจอีกรอบนะครับตรวจทั้งหมดตรงนี้นะครับทำงานยังผิดอยู่นะครับทำงานตรวจอีกทีครับผมนี่นะครับหากไม่มีคำผิดมันจะขึ้นว่าไม่พบคำผิดนะครับผมแนะนำให้ใช้ตรวจความผิดเฉพาะภาษาไทยนะครับเว็บไซต์นี้จะตรงมากส่วนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยนะครับผมลองดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ